สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับความรู้ดีๆครับวันนี้นะครับจะมาพูดถึงปัญหาหนึ่งซึ่งผมคิดว่าเกิดขึ้นกับหลายๆคนนะครับผมเชื่อว่าน่าจะเกือบทุกๆที่เลยนะครับเวลาที่เราสร้างเป็นระบบการสอบออนไลน์แล้วมีการสอบเสร็จส่งผลคะแนนแล้วใบเซอร์ไปให้เด็กๆนั้นนะครับโดยใช้ตัวซอฟต์แวร์ชื่อว่า Certify M ร่วมกับ Google Form นะครับหลายท่านอาจเจอปัญหาครับก็คือเมื่อเราสอบไปสักระยะหนึ่งนะครับในวันๆหนึ่งเนี่ยจะพบว่าระบบไม่ทำการส่งอีเมลและใบเซอร์ไปให้เด็กครับเกิดปัญหาอะไรขึ้นและเรารู้ได้ไงว่าระบบมันหยุดการทำงานแล้วนะครับในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาพูดให้ฟังว่าอะไรคือปัญหาของสาเหตุตรงนี้นะครับมาดูกันนะครับปัญหาของระบบที่เราค้นพบนะครับก็คือว่าระบบนะครับไม่ทำการส่งอีเมลนะครับไปให้ผู้เรียนนะครับผู้เรียนก็ไม่ได้รับใบประกาศนียบัตรนะครับเริ่มจากการที่อาจารย์นะครับก็ทำการสร้างแบบฟอร์มข้อสอบนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีการใช้ตัวซอฟต์แวร์แอดออนที่เป็นตัว Certify M นะครับในการส่งใบเซอร์นะครับออกไปให้กับเด็กๆที่ทำข้อสอบเข้ามาแล้วเขาส่งสอบผ่านนะครับเขาก็จะได้รับตัวผลคะแนนพร้อมกับตัวใบ Certify นะครับของเขานะครับส่วนคนที่ไม่ผ่านครับก็มีการส่งเมลไปหาเด็กเหมือนกันแล้วก็รายงานผลการสอบให้เขาทราบไม่ได้รับใบเซอร์นะครับเกิดอะไรขึ้นครับเมื่อเราทำงานไปสักระยะหนึ่งนะครับประมาณ100คนนะครับเด็กๆจะไม่ได้รับใบเซอร์ติฟิเคตเลยนะครับเกิดอะไรขึ้นความผิดพลาดนี้เกิดขึ้นจาก Gmail หรือว่า Certify M นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมทำการติดตามนะครับค้นจนเจอปัญหาว่าทั้ง2 อย่างนะครับทั้ง2 เว็บไซต์เลยไม่ว่าจะเป็น Certify M นะครับหรือแม้กระทั่งตัว Gmail เองต่างคนก็ต่างมีข้อจำกัดของเขานะครับซึ่งยูเซอร์ส่วนใหญ่ผมเชื่อว่า 90 กว่าเปอร์เซ็นต์ไม่รู้นะครับคืออะไรครับ Certify M นะครับที่เว็บไซต์นี้นะครับเขาบอกไว้ชัดเจนนะครับเขาบอกว่าถ้าคุณใช้ตัว Gmail ปกตินะครับแล้วก็มีการใช้ตัวแอดออนนะครับที่เป็น Certify M นะครับคุณจะสามารถทำการส่งได้มากถึง100อีเมล Certifyต่อวันนี่คือสิ่งที่เขาแจ้งนะครับว่าถ้าคุณใช้2 อย่างนี้นะครับคุณก็ส่งได้แค่100เซอร์เท่านั้นต่อวันนะครับถ้าคุณใช้ตัว Gmail ที่คุณจ่ายเงินนะครับคือซื้อแพ็กเกจที่สูงขึ้นนะครับ Certify M เนี่ยสามารถส่งได้มากถึง 1,500 อีเมลหรือ Certify ต่อ userต่อวันครับตรงนี้ค่อนข้างชัดเจนครับว่า Certify M นั้นนะครับเขารองรับการส่งเซอร์ให้กับยูเซอร์ของเราเนี่ยหรือว่าเด็กนักเรียนของเราเนี่ยครับได้มากถึงวันละ 1,500 Certify ครับต่อวันนะครับนะเขาบอกว่าข้อจำกัดนี้นะครับอาจจะเป็นที่ตัว Google นะครับแล้วไม่ใช่ความผิดพลาดของเขานะครับโอเคครับอันนี้คือในส่วนของ Certify M เนาะทุกท่านจะได้เข้าใจครับว่าเราโดนข้อจำกัดอะไรบ้างนะครับสรุปแล้วจากเพจนี้นะครับ Certify M ประกาศตัวเองชัดเจนว่าฉันเนี่ยส่งได้ถึง 1,500 Certify นะคราวนี้มาลองดูในส่วนของ Gmail บ้างนะครับที่พวกเราเจอปัญหากันนะครับข้อมูลตรงนี้นะครับผมเอามาจากเว็บไซต์ของ Google เลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ Auto Script นะครับก็คือเวลาที่มันมีการส่งเมลเนี่ยนะครับมันจะต้องอาศัยเมลขาออกที่เป็นการส่งออกแบบสคริปต์นะครับหรือที่เรียกว่าเมลสคริปต์นะครับดังนั้นเนี่ยเราก็จะมาดูตรงฟีเจอร์ที่เป็นผู้รับอีเมลต่อวันนะครับดูที่ฟีเจอร์นี้นะครับเรามาดูว่าเราใช้ Gmail แพ็คเกจไหนนะครับคนที่ส่วนใหญ่นะครับที่ไม่ใช่โรงเรียนสถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยนะครับส่วนใหญ่แล้วท่านจะใช้ Gmail ฟรีถูกต้องไหมครับเป็นที่เป็นชื่อของท่าน @gmail.com ตรงนั้นนะครับท่านมีสิทธิ์ใช้ได้เพียงแค่100ฉบับในการส่งออกนะครับต่อวันนะครับอันนี้คือสิทธิ์ของท่านนะครับชัดเจนนะครับส่วนคนที่เป็นโรงเรียนนะครับ G Suite นะครับ For Education นะครับที่เป็น Google App for Education ทั้งหลายนะครับ
ที่ท่านเป็นแอดและตามในชื่อโรงเรียนของท่านเองเนี่ยนะครับท่านมีสิทธิ์ใช้งานได้ 1,500 อีเมลในการส่งออกต่อวันนะครับซึ่งจำนวนตรงนี้ 1,500 กับสิ่งที่Certified M ประกาศมันแมทกันพอดีนะครับเลยทำให้ถ้าเราใช้ Account ของโรงเรียนของมหาวิทยาลัยท่านก็จะได้สิทธิ์ตามสิทธิ์ตรงนี้ครับ 1,500 อีเมลส่งออกต่อวันนะครับโอเคนะตรงนี้เราเคลียร์กันนะครับว่าอะไรคือสาเหตุของปัญหาครับคราวนี้จากข้อมูลเมื่อกี้นะครับผมทำให้ทำเป็นอีกภาพหนึ่งนะครับให้เราเข้าใจเนาะถ้าท่านใช้ user ที่เป็น gmail.com นะท่านมีสิทธิ์แค่100อีเมลต่อวันนะครับในการส่งออกนะท่านใช้ตัวนี้นะครับแต่เจ้า Certified M เนี่ยให้สิทธิ์ถึง 1,500 ต่อวันนะครับท่านก็จะสามารถส่งได้มากสุดนะครับคือ100เซอร์ต่อวันให้กับเด็กๆหรือผู้เข้าสอบนะครับดังนั้นเนี่ยให้เรารู้ข้อจำกัดตรงนี้นะครับส่วนท่านใดที่ใช้ G Suite for Education นะครับที่เป็นชื่อ user ของท่าน @โรงเรียนของท่าน .ac.th นะครับสิทธิ์เยอะหน่อยครับ 1,500 อีเมลต่อวันนะครับ CertifiedM ประกาศให้สิทธิ์นะครับ 1,500 แมทกันพอดีเลยนะครับนั่นหมายความว่าผู้เรียนก็จะได้รับ 1,500 เซอร์ต่อวันครับนะฮะจากไดอะแกรมตรงนี้ผมคิดว่าทำให้เราเข้าใจนะครับปัญหาได้ชัดเจนมากขึ้นครับแล้วเราแก้ไขปัญหากันอย่างไรนะครับถ้าเป็นaccount ของโรงเรียนมหาวิทยาลัยเนี่ยโอเคนะครับไม่มีปัญหานะครับแต่ถ้าท่านใช้ฟรี Gmail นะครับทำยังไงครับมีสิทธิ์ได้แค่100นะครับCertify M ให้สิทธิ์มากขึ้นนะครับแต่เราติดปัญหาตรงการส่งเมลขาออกนะครับตามตัวเทเบิลที่ผมแจ้งไว้ด้านล่างตรงนี้นะครับผมมองการแก้ไขปัญหาอยู่2อย่างนะครับอย่างแรกคือถ้าท่านมีงบประมาณนะครับอาจจะเป็นบริษัทเอกชนแรงต่างมีความเป็นต้องใช้ตรงนี้นะครับผมแนะนำให้ท่านอัปเกรดอีเมลตัวนั้นนะครับขึ้นเป็น Basic Account เลยนะครับซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายอยู่ประมาณ4เหรียญนะครับท่านก็จะได้ในคอลัมน์นี้เลยนะครับท่านก็จะได้สิทธิ์ในการส่งมากถึง 1,500 certified ต่อวันนะครับถ้าท่านเปลี่ยนมาใช้ G Suite Basic นะครับซึ่งค่าใช้จ่ายโดยประมาณนะครับถ้าผมจำไม่ผิดจะอยู่ที่ประมาณ1 4เหรียญนะครับ432ประมาณ120บาทต่อเดือนนะครับถือว่าถูกนะครับถูกมากแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็จบปัญหาด้วยวิธีนี้ก็สะดวกดีนะครับวิธีการที่2นะครับอยากใช้ฟรีรองรับคนได้มากขึ้นนะครับแต่ก็ต้องเหนื่อยเพิ่มขึ้นแล้วแก้ไขปัญหาอย่างไรนะครับก็คือก็จะเป็นการแก้ไขโดยการที่เวลาในเว็บไซต์ของหน่วยงานของท่านใช่ไหมครับปกติท่านก็จะมีแค่ลิงก์เดียวในการที่จะลิงก์เข้าไปสอบใช่ไหมครับแต่วิธีการแก้ไขปัญหานี้ท่านก็อาจจะแก้ไขโดยวิธีการอันนี้เป็นคอนเซปต์ไอเดียนะครับที่ผมแนะนำเสริมท่านอาจจะมีวิธีการอื่นใดที่มากกว่าผมก็ถือว่าเป็นวิธีการของท่านเองนะครับถ้าแก้ได้เลยนะครับไม่มีอะไรมากไม่ต้องเสียตังค์ก็คือเราจะมีการสร้างลิงก์มากกว่า1ฟอร์มครับในตามช่วงเวลานะครับอย่างเช่นตัวนี้เป็นเว็บเพจนึงของหน่วยงานของท่านนะครับผมก็อาจจะมีบอกว่าผู้เข้าสอบเลือกเข้าสอบตามช่วงเวลานะครับสมมติว่าผู้เข้าสอบเขามาเห็นเว็บนี้ตอนเช้าเขาก็จะมาคลิกที่ลิงก์บนตรงนี้นะครับลิงก์บนตรงนี้ก็คือท่านก็ทำการลิงก์ใช้ account Gmail account หนึ่งสร้าง Certify M อีก1ชุดนะครับเพราะว่า2ตัวนี้มันจะผูกกันนะครับนั่นหมายความว่าในช่วงเวลานี้ท่านก็จะมีสิทธิ์สอบได้100เซอร์โอเคไหมครับ100แรกผ่านไปนะครับถ้าเกิดว่าในช่วงบ่ายนะครับมีอีกกลุ่มคนหนึ่งเขาเข้ามาที่เว็บไซต์ของท่านเขาเห็นอ้าวช่วงนี้บ่ายโมงตรงเนี่ยนะครับเขาก็ควรที่จะคลิกลิงก์ที่2ถูกไหมครับมันก็จะสลับมาอีกแอคเคาท์หนึ่งนะครับอาจจะเป็นแอคเคาท์ที่2ซึ่งก็สร้างแบบทดสอบคล้ายกันเหมือนกันเลยครับท่านก็ได้สิทธิ์อีก100เป็น200แล้วนะครับแล้วก็ทำนองเดียวกันครับช่วงที่3ช่วงเย็นนะครับท่านก็ทำการกำหนดให้อีก account หนึ่งครับ Gmail เอก account หนึ่งรองรับอีก100แบบนี้นะครับเห็นไหมครับเฉพาะวันเดียวท่านสามารถสร้างได้แล้วครับ300นะครับถ้าไม่พอท่านก็สร้างเพิ่มขึ้นอีกนะครับตามจำนวนที่ท่านต้องการนะครับแบบนี้ฟรีครับแต่เหนื่อยมากขึ้นนะครับเป็นการกำหนดตามช่วงเวลาแล้วก็ที่สำคัญครับแน่นอนคือผู้เข้าสอบทุกคนเนี่ยเขาก็จะ
ได้รับเซอร์ทุกคนนะครับตามช่วงเวลานะครับนะอันนี้เป็นแนวทางหนึ่งนะเราอาจจะคิดได้มากกว่าที่ผมคิดก็ได้นะครับคราวนี้แล้วเราจะรู้ได้ยังไงนะครับว่าเราเนี่ยเหลือสิทธิ์เท่าไหร่ในต่อวันนะครับวิธีการนะครับอันนี้ต้องเขียนโปรแกรมหน่อยนะครับแต่เราจะได้เห็นผลลัพธ์ที่อาจจะไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนนะครับก็คือเราจะเขียน Google App Script ครับเข้าไปตรวจสอบนะครับในการส่งเมลนะครับให้มีการเมลแจ้งเรานะครับว่าตอนนี้เราเหลือสิทธิ์เท่าไหร่นะครับเขียนอยู่ประมาณ3 4 5 6 7ประมาณ6 7บรรทัดนะครับสคริปต์นี้เขียนในตัว Google Sheet นะครับในส่วนของตัว App Script นะครับเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังก่อนนะครับฟังก์ชัน Send Quota นะครับเปิดปิดวงเล็บปีกาใหญ่เปิดนะครับตั้งตัวแปรชื่อว่า Email Quota Reminding นะครับเท่ากับค่าของ Mail App get reminding diary quota อันนี้เป็นฟังก์ชันนะครับที่มันจะทำการไปดึงค่าว่าปัจจุบันเนี่ย Gmail account ของเราเนี่ยนะครับเหลือ quota อยู่เท่าไหร่นะครับนะก็ตามนี้ได้เลยครับ rocker.log นะครับอันนี้ก็เก็บ log ไว้นิดนึงนะครับเผื่อเอาไปทำงานต่อบรรทัดนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับดึงค่าตัวแปรนี้ออกมาโชว์ใน log นะครับตัวสำคัญคือ3บรรทัดตรงนี้ครับก็คือเราบอกว่าฟังก์ชัน mailapp.sendemail ให้ทำการส่งอีเมลไปยัง email account ก็คือ account ที่เรากำลังจะเช็คนี่แหละครับคือ account ที่กำลังเปิดตัว Google Sheet อยู่นะครับถ้าท่านเป็น account ของโรงเรียนก็เปลี่ยนเป็น account ของท่านเองนะครับ @yourschool.ac.th ก็ว่ากันไปนะครับเครื่องหมายคำพูดช่วงที่2นะครับก็คือเป็นการระบุนะครับว่าหัวข้อ subject email ที่จะส่งไปนั้นคือเรื่องอะไรนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับก็คือ body ของอีเมลนะครับก็จะเขียนว่าคุณเหลือสิทธิ์ในการส่งออกอีเมลนี้สำหรับวันนี้คือบวกตามด้วยค่าที่มันมาจากตัวแปรตรงนี้นะครับก็คือตัวแปรที่จะไปดึงค่าว่าปัจจุบันวันนี้เราเหลือโควต้าเท่าไหร่นะครับอันนี้เป็นข้อมูลที่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้เปิดเผยนะครับแต่เราจะดึงค่าออกมาให้ทุกท่านดูได้จากการดึงค่าออกมาจากตัวแปรตรงนี้นะครับโอเคครับแล้วเดี๋ยวเราผมจะขออนุญาตสาธิตให้ดูนะครับว่าท่านจะได้รู้ด้วยว่าการเขียนตัว Google App Script นั้นนะครับมันทำยังไงเผื่อท่านจะได้มีไอเดียไปทำในเรื่องอื่นๆต่อไปนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาชมการสาธิตกันนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูการสาธิตกันนะครับว่าเราจะทำการตรวจสอบว่าตอนนี้โควต้าในการส่งอีเมลของเราเนี่ยแอคเคาท์ของเราในวันนี้เหลือเท่าไหร่นะครับเริ่มที่หน้าจอของ Google นะครับให้ทำการ sign in เข้า account ของเราเองนะครับอย่างผมตอนนี้คือผมทำการ sign in เข้า account ของมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้วนะครับกิตติ @psru.ac.th นะครับเรียบร้อยแล้วครับคราวนี้ผมจะมาเขียน app script กันนะครับเปิดที่เมนู app Google นะครับเลื่อนมาที่ตัว sheet นะครับหรือ Google Sheet icon นะครับคลิก1ครั้งรอสักครู่หนึ่งนะครับเมื่อขึ้นตัวชีตแล้วนะครับให้เราทำการกดเครื่องหมายบวกนะครับเพื่อทำการสร้างตัวเวิร์กชีตใหม่รอสักครู่หนึ่งนะครับตัวเวิร์กชีตใหม่ก็จะปรากฏขึ้นมานะครับแล้วก็ให้เราเขียนนะครับใส่ตัวชื่อของชีตเป็น send quota email นะครับตั้งชื่ออะไรก็ได้นะครับแล้วแต่เราชอบนะครับคราวนี้ให้เรามาที่เลื่อนที่เมนู Tool นะครับเราจะเจอเมนูตรงนี้นะครับก็คือ Script Editor นะครับตรงนี้นะครับให้เราคลิกเข้าไปรอสักครู่หนึ่งนะครับรอสักครู่หนึ่งนะครับจากนั้นก็จะปรากฏหน้าจอแบบนี้นะครับให้เราทำการลบข้อมูลเดิมออกไปก่อนนะครับสคริปต์เดิมออกไปก่อนนะครับจากนั้นเพื่อความรวดเร็วนะครับผมขออนุญาตที่จะใช้สคริปต์นี้นะครับที่เคยทำไปแล้ว copy นะครับแล้วเดี๋ยวเราเอาไปวางลงเลยนะครับเพื่อความรวดเร็วนะครับ
มาถึงสคริปต์ตรงนี้ก็ทำการวางนะครับตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งหนึ่งนะครับฟังก์ชัน send quota นะครับมีการกำหนดตัวแปรขึ้นมานะครับชื่อว่า email quota remain remaining นะครับเท่ากับ app mail app get remaining diary quota นะครับเรียกใช้ฟังก์ชันนี้นะครับแล้วก็มีการเก็บรอกนะครับจากนั้นก็ทำการส่งเมลครับอ๋อโอเคครับเราจะเช็ค account ให้ไปส่งไปที่account ของผมนะครับเป็น account ของมหาลัยนะครับตรงนี้พิมพ์ไม่ได้เซฟนิดนึงครับเซฟตั้งชื่อสคริปต์นะครับ send quota นะครับตั้งชื่อ project name นิดนึงนะครับแล้วก็ทำการเพิ่มเข้าไปนะครับโอเคครับว่าให้ส่งไปที่อีเมลตรงนี้นะนะครับแล้วก็บอกว่า subject email เป็น diary email quota remaining นะครับแล้วก็บอกว่าเนื้อความก็บอกว่าคุณเหลือสิทธิ์ในการส่งอีเมลสำหรับวันนี้นะครับอันนี้เป็นข้อความธรรมดาบวกครับคือเชื่อมด้วยตัวแปรที่เรากำหนดไว้ด้านบนนะครับสีน้ำเงินตรงนี้นะครับนะโอเคครับมันก็จะเป็นตัวเลขครับนะครับมันจะเป็นตัวเลขแล้วจะบอกให้เรารู้ว่าตอนนี้เราเหลือโควต้าอยู่เท่าไหร่นะครับโอเคนะครับคราวนี้เมื่อเราเขียนเสร็จแล้วนะครับเราก็จะทำการเซฟ1ครั้งนะครับเมื่อเซฟเสร็จเรียบร้อยแล้วอย่างตรงนี้คือไม่มี error นะครับถ้าเกิดว่าท่านพิมพ์ผิดนะครับเดี๋ยวผมขยายใหญ่ให้ดูนิดนึงเนาะโอเคนะครับขยายใหญ่ท่านจะได้เห็นว่าสคริปต์นี้เขียนยังไงนะครับนะก็เราก็สามารถที่จะลอกสคริปต์แล้วก็ทำตามได้นะครับเซฟ1ครั้งนะครับไม่มี error ปรากฏนะครับจากนั้นเราก็ทำการรันได้เลยครับกดปุ่มเครื่องหมายรันตรงนี้นะครับนะกด1ครั้งครับเมลก็จะแจ้งบอกว่าขอสิทธิ์หน่อยขอสิทธิ์ในการเข้าถึง Data ของ Google ของเราหน่อยนะครับทำการรีวิวครับ Permission เลือก Account ของเราครับถูกต้องครับจากนั้นครับเราก็ให้สิทธิ์ในการส่งอีเมลถึงเรานะครับมันก็ทำการส่งอีเมลขึ้นวินโดว์นี้แป๊บหนึ่งแล้วก็หายไปเลยครับคราวนี้เราก็ลองมาเปิดดูนะครับว่าตอนนี้อีเมลของเราวันนี้โควต้าเหลือเท่าไหร่นะครับคลิกที่แท็บใหม่นะครับเข้าเช็คที่ Gmail เลยนะครับรอสักครู่หนึ่งนะครับเมลน่าจะมาแล้วนะครับโอเคครับอีเมลมาเรียบร้อยนะครับนี่คือฉบับล่าสุดนะครับที่ส่งมาหาเรานะครับลองคลิกเข้าไปดูครับว่าอีเมลเราวันนี้เหลือเท่าไหร่นะครับโอเคครับคุณเหลือสิทธิ์ในการส่งออกอีเมลสำหรับวันนี้คือ 1,498 ฉบับครับเห็นไหมครับตรงนี้ชัดเจนตามที่ตัว table ของข้อจำกัดของ Google นะครับที่ผมได้บอกพวกเราทุกคนไปว่าถ้าเป็นเมลที่อยู่ในสถาบันการศึกษาในมหาวิทยาลัยนะครับจะมีสิทธิ์ 1,500 ถ้วนนะครับต่อวันอันนี้ผมเช็คเมื่อสักครู่นี้เองนะครับเมื่อเช้าผมก็เช็คไปทีหนึ่งนะครับเมื่อเช้าอันนี้คือฉบับเมื่อเช้าเห็นไหมครับคุณเหลืออยู่1,499นะครับตรงนี้ก็ชัดเจนครับว่าสิ่งที่ผมได้ยกข้อมูลมาให้อาจารย์ทราบนั้นน่ะถ้าเราใช้เมลในสถาบันศึกษาเราจะเอาไปลิงก์กับตัว Certify M นั้นได้อย่างสบายมากไม่มีปัญหาครับ 1,500 Certify ต่อวันเพียงพอนะครับเหลือเฟือนะครับโอเคครับอันนี้คือสิ่งที่พิสูจน์ให้ดูอย่างนั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตที่จะไปเช็คของ Account ธรรมดาเนาะทุกท่านจะได้เห็นว่ามันมีข้อจำกัดจริงๆนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูต่อนะครับถ้าเป็น Account ของ Gmail ธรรมดานะครับลองดูสิครับว่าเราได้รับสิทธิ์เท่าไหร่นะครับในแต่ละวันนะเริ่มที่เข้าที่หน้าตัว Google นะครับและทำการตัว Sign In นะครับ Account ของเราให้เรียบร้อยนะครับ
ณปัจจุบันตอนนี้นะครับผมทำการ sign in เรียบร้อยแล้วครับแล้วก็ account ที่ผมใช้อยู่ก็คือdr.kittipong.jo นะครับ @gmail.com นะครับอันนี้คือเป็น Gmail ธรรมดานะครับที่เราสมัครฟรีกันนะครับโอเคครับเมื่อเราทำการ sign in เรียบร้อยแล้วนะครับให้มาที่เมนูตัวแอป Google นะครับเลื่อนมาด้านล่างครับเปิดตัว Google Sheet นะครับไอคอนคลิก1ครั้งนะครับรอสักครู่นะครับนะครับจากนั้นก็เลือกที่ตัวเครื่องหมายบวกนะครับรอสักครู่หนึ่งนะครับรอให้ทำการโหลดเสร็จนะครับเมื่อโหลดเสร็จแล้วนะครับพร้อมใช้งานแล้วครับตั้งชื่อนิดหนึ่งครับเซนนะครับโควต้าอีเมลนะครับชื่ออะไรก็ได้นะครับบันทึกครับรอแป๊บหนึ่งนะครับจากนั้นมาที่เครื่องมืออันนี้โชคดีครับเป็นเมนูภาษาไทยนะครับเพราะว่าบางท่านอาจจะเป็นเมนูภาษาไทยอาจจะหาไม่เจอนะครับมาที่เครื่องมือครับเมนูตัวที่2นะโปรแกรมแก้ไขสคริปต์นะครับคลิกเข้าไปเลยรอสักครู่หนึ่งนะครับมีการแจ้งเกี่ยวกับฟีเจอร์ใหม่นะครับปิดไปเลยนะครับมีสคริปต์เดิมอยู่ลบนะครับกด backspace ลบให้หมดนะครับจากนั้นนะครับก็ให้ไปทำการ copy code ที่เราเขียนไว้นะครับนะครับเพื่อความเร็วขออนุญาต copy มาเลยนะครับจากนั้นครับกลับมาที่หน้าสคริปต์ของเรานะครับกด Ctrl V แล้วก็ทำการวางลงไปนะครับดูโค้ดทวนนิดนึงนะครับฟังก์ชันที่ชื่อว่า Send Quota นะครับเปิดฟังก์ชันนะครับกำหนดค่าตัวแปร Email Quota Reminding นะครับเท่ากับ Mail App.getremining diary quota นะครับแล้วก็มีการเก็บบล็อกด้วยนะครับแล้วก็เรียกใช้ฟังก์ชัน mail app dot send mail นะครับผู้รับคือเนี่ยฮะเราจะส่งเมลไปหา account นี้นะก็คือ account ของเราเองนะครับ subject email นะครับก็เป็นแบบนี้นะครับภายในเนื้ออีเมลครับประกอบด้วยข้อความนี้นะครับคุณเหลือสิทธิ์ในการส่งออกอีเมลสำหรับวันนี้คือตามด้วยค่าของตัวแปรที่เขาไปสืบค้นมาจากระบบให้เราก็จะเอามาใส่ตรงนี้ให้เราก็จะเป็นจำนวนฉบับที่เหลือครับเมื่อทุกอย่างถูกต้องนะครับทำการเซฟ1ครั้งเขาก็จะถามว่าจะตั้งชื่อว่าอะไรนะครับเราก็ใส่ชื่อเป็นsend quota นะครับตกลงรอสักครู่หนึ่งนะครับตัวสคริปต์นี้ก็จะถูกเช็คนะครับจากนั้นครับให้ทำการกดปุ่มรันได้เลยครับเพื่อดูผลลัพธ์นะครับเหมือนเดิมครับจะขอสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลนะครับตรวจสอบเลยนะครับชื่อนี้ใช่ไหมใช่นะครับต้องการยืนยันขั้นสูงโอเคขั้นสูงก็ขั้นสูงครับแล้วก็ไปแบบไม่ปลอดภัยนะครับอนุญาตนะครับอนุญาตสิทธิ์นะครับรอสักครู่หนึ่งนะครับระบบก็ทำการส่งเมลขาออกให้กับเรานะครับจากนั้นครับให้เราเปิดแท็บใหม่นะให้ทำการคลิกที่ตัว Gmail นะครับเพื่อทำการเช็คอีเมลของเรานะครับอีเมลมาแล้วครับก็คือส่งถึงตัวเองนะครับDiary Email Quota Reminding นะครับลองเช็คดูนะครับโอเคครับตรงนี้เขาก็จะบอกว่าคุณเหลือสิทธิ์ในการส่งออกอีเมลสำหรับวันนี้คือ100นะครับตรงนี้ชัดเจนครับก็คือเป็นโควต้าที่เราเหลืออยู่ในวันนี้นะครับถ้าเป็น Gmail ธรรมดานะครับก็จะเหลืออยู่100สิทธิ์นะครับโอเคครับตรงนี้ก็จะเป็นข้อมูลในการสนับสนุนนะครับให้เราสามารถที่จะทำงานนะครับร่วมกับตัว Certified M ได้อย่างสะดวกมากขึ้นนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าแนวทางที่ผมให้ไปนะครับแนวทางที่แก้ไขปัญหานะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับนะครับแนวทางที่แก้ไขปัญหาตรงนี้นะครับน่าจะช่วยคนที่ใช้ Gmail ธรรมดาได้นะครับแต่อยากสร้างฟอร์มในการทดสอบส่งเซอร์ไปให้ผู้เข้าสอบนะครับก็ใช้หลักการอย่างที่ผมว่าก็น่าจะช่วยบรรเทาได้นะครับส่วนที่คนเป็น Account ที่ใช้ Account ของมหาลัยหรือโรงเรียนเนี่ย
ผมไม่ห่วงหรอกครับเพราะว่าท่านได้สิทธิ์เต็มอยู่แล้ว 1,500 Certified ต่อวันนะครับซึ่งซัพพอร์ตทั้ง Google และ Certified M นะครับโอเคครับคิดว่าวันนี้คงจะเป็นคลิปที่มีประโยชน์แล้วก็คิดว่าปัญหานี้หลายๆท่านก็คงเจอนะครับแต่หาทางแก้ไม่ได้นะครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่าองค์ความรู้ที่อยู่ในคลิปวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆอาจารย์ครูแล้วก็ผู้ที่สนใจทั่วไปที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามนะครับอย่างไรเป็นกำลังใจให้ผู้จัดทำนะครับกดติดตาม Subscribe หรือว่ากดไลค์ให้ด้วยนะครับขอบพระคุณอย่างสูงครับแล้วพบกันใหม่ครับผม